ไทย Publica Podcast สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือ Podcast เลือกตั้งอย่างรับผิดชอบจากไทย Publicaในการเลือกตั้ง2566พรรคประชาธิปัตย์ประกาศใช้เงินอัดฉีดเศรษฐกิจ1ล้านล้านบาทขับเคลื่อน16นโยบายเพื่อพลิกฟื้นประเทศแล้วจะนำเงินมาจากไหนด้วยวิธีการอะไรสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้พูดคุยกับดร.พิสิทธิ์ลีอาธรรมประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ถึงที่มาของเงิน1ล้านล้านบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าทำไมถึงกล้าประกาศว่าจะไม่ก่อหนี้เพิ่มแล้วจะดำเนินการอย่างไรดร.พิสิทธิ์บอกว่างบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น4ก้อนก้อนแรกจะกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับมหาภาคโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กด้วยการตั้งกองทุน SME 3แสนล้านบาทก้อนที่2ประมาณ2แสนล้านบาทเพื่อกระตุ้นในระดับรากหญ้าในหมู่บ้านและชุมชนก้อนที่3คือการปลดล็อกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้นำเงินมาซื้อบ้านและงบประมาณก้อนสุดท้ายประมาณ 220,000 ล้านบาทสำหรับ9นโยบายที่เน้นช่วยเหลือภาคการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของประเทศที่คิดของเรานะค่ะซึ่งจะหลังจากที่ผมไปออกมาหลายเวทีนะค่ะแล้วก็ได้ประชันกับหลายพรรคแต่ละพรรคก็ส่งมือดีเข้ามาอย่างเช่นคุณตลาดทรัพย์มีทั้งคุณกรทั้งคุณธีรชัยแล้วก็ทุกพรรคก็เอามือการตลาดเป็นตลาดทุนเข้าเข้ามาก็เห็นชัดเลยว่ากลับไปเหลือไม่มีพรรคไหนคิดแบบที่ทางผมคิดคือคิดในเชิงของมหาภาคว่าประเทศไทยเนี่ยณเวลานี้มีปัญหาพื้นฐานคือเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยโอชาเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ขณะที่อินเดียจีนเนี่ยยังโตปีละ 5-6% นะอินโดนีเซียเวียดนามก็ไม่ใช่ย่อยโอเคเรามีเหตุผลเฉพาะหน้าว่าเราเจอโควิดนะแต่ครั้งโควิดจะผ่านไปเนี่ยเรื่องโปรเจกต์บ้างอะไรเงี้ยโตแค่ไม่เกิน 3% มันเป็นไปได้ยังไงนะเราต้องโตอย่างน้อย 5% ขึ้นไปมันมีปัญหาพื้นฐานทั้งเรื่องโครงสร้างอยู่นะซึ่งเดี๋ยวผมพูดต่อไปแต่ปัญหาเฉพาะหน้าเลยเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยก็คือว่ามันความสมดุลระหว่างรายได้รายจ่ายเราเนี่ยถูกกระทบอย่างรุนแรงจากโควิดคุณครั้งนี้ผมประเมินว่าเรามีรายได้ขาดหายไปใน3ปีเนี่ยประมาณ3ล้านล้านบาทนะเพราะว่าเราควรจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวปีละประมาณ 1.8 ล้านล้านบาทนะเราช่วงปี63ก็มาช่วงขึ้นคอนติแล้วค่ะนะที่หายไป64เต็มๆเลย65ก็เริ่มดีขึ้นนะผมก็คิดว่าประมาณ3ล้านล้านนี่นะเราได้ชดเชยจากการที่รัฐบาลเนี่ยกู้เงินโควิด2ฉบับเนี่ย 1.5 ล้านล้านบาทแล้วก็มันมีเรื่องของเค้าเรียกว่าออโตเมติกสแตบิไลเซอร์ก็คือเป็นการเป็นกลไกอัตโนมัติที่ว่าพอเรามีรายได้ตกก็เราก็เสียภาษีน้อยลงก็คือมันชดเชยให้เพราะมันต้องเสียภาษีอีกประมาณ500,000เบ็ดเสร็จยังมีหลุมรายได้ประมาณ1ล้านล้านบาทที่รัฐบาลยังไม่กล้าทำอะไรจริงๆแบงก์ชาติผู้ว่าก็เคยพูดเรื่องนี้แต่รัฐบาลก็ไม่ทำอะไรแล้วถ้าปล่อยไปนี้นะก็คือรายได้ที่หายไปเนี่ยมันหมายถึงว่ามันจะไปกินทุนของธุรกิจต่างๆผมมีห่วงธุรกิจขนาดใหญ่นะครับผมมีหาเงินเก็บมาลงทุนแค่ภาพค่ะแต่ที่ผมห่วงคือห่วงพวก SME ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมซึ่งพวกนี้ที่ผ่านมารายได้ที่ตกไปเนี่ยเขาก็จะต้องหาเงินใหม่มาเติมเต็มยิ่งถ้าอย่างโรงแรมเนี่ยนะมันต้องมีเงินมารีโนเวทตลอดเวลา
ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ให้คนงานเนี่ยได้รายได้ไม่เต็มที่ก็ไปอยู่บ้านหลายเดือนแล้วก็เรียกกลับมาผมเคยไปสัมภาษณ์พนักงานโรงแรมไม่ได้เงินมาเท่าไหร่ก็บอกนายจ้างให้ 30% ค่ะพวกเราคงได้ยินนะช่วงโควิดเพราะว่าในจ้างเขามีไม่หมุนได้จ่ายเพราะฉะนั้นไอ้ความทุกข์โศกมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้โรงแรมนี้สามารถที่จะกลับมาใหม่เนี่ยจะต้องมีเงินใส่เข้าไปเพื่อไปรีโนเวทเดี๋ยวมันก็ต้องไปทำสวนให้ดีนะทาสมทาสีหรือซื้อข้าวซื้อของใหม่ให้มันต้องรับแขกได้นะซึ่งโรงแรมไม่น้อยเนี่ยเท่าที่เราเห็นข่าวเนี่ยก็ตอบใจแล้วก็ขายทิ้งมีข่าวว่ารายใหญ่เนี่ยครับพวกซื้อทิ้ง12โรงจำได้ไหมที่ภูเก็ตเยอะเลยค่ะแล้วก็แน่นอนในทุนใหญ่จากต่างประเทศก็จะมาพูดด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามจะชูประเด็นนี้ว่าเราจะต้องสั่งเงินไปแต่ไม่ใช่เงินกู้เพราะเขารับไม่ไหวแล้วต้องสั่งเป็นเงินทุนเงินกู้เนี่ยทางชาติในตอน3ปีที่แล้วเนี่ยออกพระราชกำหนด500,000,000ดอกเบี้ยต่ำ 2% บอกว่าใช้ไปแค่สั่งกว่าล้านไม่ใช่เป็นเพราะว่า SB เขาไม่อยากได้เงินแต่เป็นเพราะว่าแบงค์ที่เป็นช่วงนี้เนี่ยไม่กล้าที่เอาเงินนี้มาปล่อยก็กลัวพวกนี้จะมีภาระหนี้สูงขึ้นก็เลยนั่งทับไปเป็นชาติก็เลยปรับใหม่ให้มีบสย.มาค้ำก็ใช้ไปได้ประมาณ100,000,000แต่ว่ามาถึงวันนี้เงินทั้งก้อนแรกและก้อนหลังมันจะมันถึงกำหนดแบบต้องเคลียร์ต้องคืนแล้วก็ผมไม่เชื่อว่าเอสเอ็มบีจะแข็งแรงพอที่คืนได้เพราะนั้นถ้างวดนี้เขาไม่มีทุนไหนมาเสริมเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แน่นอนหลังเดือดก็ไม่มีครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราคิดว่าจะต้องหาเงินใหม่มาใส่วิธีคิดจากหลายภาคการเมืองก็คือให้พักนี้ใครปีเนี่ยไม่ต้องไปตรวจรักลิสต้องไม่ต้องไปตรวจเครดิตบูโรไม่ต้องมีรักถ้าทำอย่างนี้เนี่ยใครจะกล้าเอาเงินไหนมาใส่ใช่ไหมเจ้าหนี้ก็ต้องขยายแล้วถ้าเอาเขาใส่ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งจะไม่มีทางเอาเงินไหนมาใส่เพราะตัวถูกพักนี้นั่นสิ่งที่เราต้องการทำก็คือว่าต้องการจะเสริมทุนเสริมความมั่นคงให้ครับ SME มากกว่าที่ทำให้เขาเนี่ยอ่อนแอลงหรือมีประวัติที่ไม่ดีซึ่งเรื่องนี้ยากแล้วผมก็เชื่อว่ากระทรวงการคลังหรือแบงค์ชาติก็เคยคิดแต่ไม่กล้าทำแต่ผมคิดว่าเวลานี้ต้องกล้าคิดกล้าทำละไม่แล้วประเทศไทยก็จะมีแต่ปลาใหญ่หรือปลาเล็กไปหมดนะก็พอดีผมก็ไปตรวจระบบการคลังผมก็เจอว่ามีก้อนเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่มาใช้ได้นะถ้าอยากให้ผมอธิบายมากกว่านี้ต้องปิดไมค์ได้ปิดไปเอามาจากไหนจ้ะนะนี่คือหนึ่งก้อนที่หนึ่งคือถ้าเราไม่ให้ SME เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างนี้ทั้งโวลแบงค์ทั้งภาคเอกชนออกมาพูดคำนี้เลยบอกสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ากลัวมากค่ะใช่ๆว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะที่ว่าภาวะหนีที่ถดถอยนะจะถึงปี73โอ้นะยิ่งแบงก์มันล้มนี่นะใช่แบงก์ก็ไม่กล้าที่จะปล่อยกู้ความเสี่ยงสูงนั้นแล้วยิ่งตอนนี้มีเรื่องของโลกร้อนเนี่ยแต่ประเทศมองจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยก็พยายามจะออกกฎหมายมากีดกันในการค้าจะช่วยเรื่องของการแก้ปัญหาโลกร้อนแต่ธุรกิจจะต้องใช้คำว่าเม็ดในอเมริกาเม็ดในยุโรปนะแล้วถึงจะให้เงินซับซิดีคุณยายคุณมันเป็นภาวะที่ไม่คือยากลำบากพูดง่ายนะผมจะให้คุณดูว่าที่เขาประกาศไว้เนี่ยเพิ่งคุยกับเอกชนก็ครึ่งปีแรกบอกให้ประหยัดงบอย่างมากเลยตอนนี้ห้ามใช้จ่าย
เพราะแบงค์มันล้มอ่ะนะแบงค์ใช่ก็ล้มน่ากลัวมากอะไรเงี้ยคือทุกคนก็หวังจะฟื้นหลังโควิดแล้วดูจะเจออีกรอบใช่มั้ยคะเจอที่ว่าอะไรนั้นไม่ปิดซ้อมไม่ปิดนะอืมแปลกอุตส่าห์ครับเวลาเก็บมันอันนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยออกกฎหมายที่ว่า Inflation Reduction Act ก็คือพยายามจะแก้วิกฤตเรื่องของโลกร้อนที่จะให้ subsidy กับธุรกิจต่างๆแต่ก็ต้อง Made in America Made in America ส่วนในยุโรปเนี่ยก็ไม่แพ้กันคือจะทำรถ EV แต่ต้อง Made in Europe ใช่ค่ะต้อง Made in Europeตัวเงื่อนไขขนาดนั้นเราจะแทรกได้ไงก็เนี่ยคือก็กลายเป็นว่าทุกประเทศตอนนี้เปลี่ยนไปกิจการทางการค้า มันจะไม่ง่ายคล่องแบบเมื่อก่อนนะดอกเบี้ยก็แพงขึ้นด้วยแบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยเพราะกลัวจะเจ๊งแบบไอ้แบงก์สวิสนะหรือแบงก์อันไปยุโรปใหญ่ที่สุดตอนนี้คือ Deutsche Bank นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วย SME เนี่ยสภาวะเนี่ยมันก็จะมีผลต่อประเทศไทยเศรษฐกิจไทยก็จะไม่มีทางโตมากไปกว่านี้นะปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโตปีละปีเฉลี่ยประมาณสักเปอร์เซ็นต์กว่าๆ 2% นะปีนี้คุณจุรินทร์ให้กระทรวงพาณิชย์ไปประเมินดูอย่างดีก็คือไม่เกิน 3%นะทั้งที่เราบอกว่ามีการพื้นตัวของท่องเที่ยวซึ่งก็มีความเสี่ยงอยู่นะเพราะฉะนั้นนโยบายเราตอนนี้เราก็เลยคิดว่าระดับมหาภาคเนี่ยเราต้องใส่เงินไปหนึ่งล้านบาทก้อนแรกก็คือ SME ที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะเพื่อจะได้พยุงให้เขาอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤตนี้หลักคิดก็คือว่าลูกค้าของแบงก์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบงก์ธ.ก.ส.หรือแบงก์กองรับหรือแบงก์เอกชนต่างๆให้เขาเนี่ยไปคุยกับลูกค้าลูกค้ารายไหนมีหนี้เยอะหนี้ล้นก็ลองดูซิว่าเขาจะเพิ่มทุนไหมหรือไม่ก็แปลงหนี้เป็นทุนเพื่อจะลดหนี้พอลดหนี้ได้มีทุนมากขึ้นก็จะใส่เงินใหม่เข้าไปได้และไอ้หุ้นที่ออกมาเนี่ยเราเอากองทุนSME เนี่ยไปซื้อหุ้นพวกนี้ถือไว้อาจจะสัก10ปีจนกว่าเขาฟื้นก็มีเงินมาซื้อคืนได้ในราคาที่ตกลงกันนี่คือหลักคิดว่าเราจะใส่เงินในรูปของสินเชื่อคงจะไม่ได้ละต้องเป็นทุนต้องเป็นทุนซึ่งก็มีความกล้าหาญในการทำหรือคิดพวกนี้เพราะธุรกิจเหล่านี้ก็ต้องการทุนไม่ใช่ต้องการสินเชื่อถึงได้มาเรียกร้องให้มีการพักหนี้จริงๆการพักหนี้ก็คือไม่ใช่ดอกเบี้ยก็เหมือนกับใส่ทุนเนี่ยใส่ทุนก็คือไม่ใช่ดอกเบี้ยแต่ว่ามันเป็นหลักคิดที่ถูกต้องมากกว่าแต่ถ้าคุณมีประวัติว่าคุณเคยพักหนี้เคยเป็นหนี้เสียอะไรเงี้ยมันเป็นประวัติที่อนาคตก็จะลำบากไม่มีใครกล้าเอาเงินใหม่มาใส่แต่ถ้าบอกว่าเราเป็นการเพิ่มทุนเสริมความแข็งแรงเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะขยายตัวแข็งแรงได้อาจารย์กองทุนต้องขนาดเท่าไหร่คะที่จะตั้งก็ผมเอาง่ายๆที่มีอยู่แล้ว300,000 ล้านก็เป็นกำไรล้วนๆนี่ครับค่ะคือจะไม่ใช่เงินไม่ใช่จากภาษีแต่เป็นเงินที่ยังไม่สามารถทำสุข2 ล้านแล้วก็จริงๆถ้าเขาไปซื้อหุ้นของบริษัทเอสเอ็มอีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยังสามารถมาแพ็กเกจใหม่แล้วก็ขายยูนิตค่ะขายด้วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนเอามาหมุนได้จริงๆตอนนั้นผมคิดว่าอาจจะต้องถึงสัก500,000 ล้านถึงได้แล้วผมเชื่อว่าผลตอบแทนอย่างนี้มันน่าจะดีกว่าซื้อในตลาดซับซิลิซองเพราะพวกนี้เป็นธุรกิจเล็กธุรกิจที่ดีแน่นอนจะมีบางรายที่อาจจะเสียหายแต่เราต้องมีวิธีการที่จะมัดแบงค์ไทยให้ช่วยดูแลและสิ่งที่เราต้องการมีอย่างเดียวคือให้พวกนี้ปรับตัวให้มีการทำบัญชีที่ถูกต้องมีการจ่ายเงินปันผลที่เท่าเทียมคือไม่เอาเปรียบกันค่ะ
แล้วเราก็จะขายคืนให้เวลาที่เขาพร้อมนะอันนี้เป็นความคิดที่อาจจะกล้าหาญได้หน่อยแล้วก็ต้องทำด้วยความมุ่งมั่นมันต้องไปแก้กฎหมายอะไรไหมคะอาจารย์เอาเงินมาหรือว่ามันเปิดแล้วในแง่ของเอาเงินมาใช้เนี่ยมันเปิดอยู่แล้วอย่างที่ผมพูดไงว่าเขาเขียนเป็นมติครม. 15% อยู่แล้วหลังแรกเขาทำก่อน 15% พอถึงซีลิ่งปุ๊บได้ผลดีเราก็จะเปิดซีลิ่งให้มีสมดุลกันได้อีกครับเพื่อเขาสามารถเอาเงินไปซื้อหุ้นของ SME มาถือไว้แล้วถ้าเขาจะต้องการเงินใหม่ก็เอาหุ้น SME เนี่ยมามัดรวมกันแล้วก็ซอยขายเป็นเงินลงทุนให้พวกกองทุนต่างๆซึ่งตอนนี้เรามีเงินเป็นหลักละล้านบาทเนี่ยเราก็ไปลงทุนในต่างประเทศไปลงทุนในนิวยอร์กเสียหายกันเยอะแยะเนี่ยก็มาซื้อพวกนี้มันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าค่ะนะอันนี้คือระดับของพวกธุรกิจก้อนแรกแล้วก้อนต่อมาอาจารย์อะไรนะ5-3 แสนล้านก้อนพ่ออาจารย์จะใส่ไปล้านใช่ไหมมหาภาคใช่ก้อนแรก300,000 ล้านนั่นเนี่ยค่ะก้อนที่สองก้อนที่สองเนี่ยเราก็คิดถึงพวกการสับซากยาในหมู่บ้านในชุมชนที่ก็ยังพูดง่ายคือยึดติดคือเป็นนี่เป็นสิ่งที่ยากหมดนี่ครัวเรือนก็สูงถึง 90% ของ GDP นะเราอดีตเนี่ยเราเคยยังจะสั่งเข้าไปในรูป2รูปซึ่งผมศึกษาแล้วเนี่ยมันไม่น่าทำกันรูปแบบที่หนึ่งก็คือรูปแบบที่ประชาธิปัตย์เคยทำสมัยคุณท่านชวนและคุณท่านประยัดเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเราเคยใส่เข้าไปในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเรียกว่ากขคจใส่เงินไปหมื่นล้านได้เพราะว่าเวลาผ่านไป20 ปีเนี่ยสะใจมากเงินยังอยู่ NPR น้อยมากความหมายก็คือว่ากรมพัฒนาชุมชนเจ้าของเรื่องเนี่ยนั่งทำไว้ผมตีความนะคือได้เงินมาก็จริงเป็นหมื่นล้านนะแต่ไม่ทำอะไรจริงจังนั่งทำไว้เพราะกลัวว่าจะมีความผิดกลัวความเสียหายเพราะฉะนั้นรูปแบบที่ให้กรรมการทำเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กต่อให้คุณมีเงินเยอะคุณใส่ไปนี่นะแกไม่ทำงานทั้งอย่างไม่มุกเนี่ยรูปแบบที่เราเกิดแนวอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นเอ็กซ์ตรีมเลยก็คือรูปแบบที่ทักษิณเขาทำกองทุนหมู่บ้านอันนั้นก็เกินไปทุกวันนี้เราใส่ไป3 ครั้งผมก็เรียกทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านมาถามเพื่อจะขอดูตัวเลขไม่มีการตัวเลขใส่ไปถึง3 ครั้งครั้งละ2 แสนล้านเนี่ยสร้างครั้งละเกือบ100,000 ล้านเนี่ย80,000หมู่บ้านเนี่ย okay. ไม่มีการทำตัวเลขไม่รู้ว่านี่เสียเท่าไหร่นี่ดีเท่าไหร่แล้วก็มาบอกว่าเพิ่งมาเชิญอาจารย์แม่งน้อยจากจุฬาเนี่ยไปประเมินไปตรวจสอบไม่เห็นต้องเชิญเข้าไปตรวจสอบตัวเองก็ทำเองได้อาจารย์คนคแล้วก็เขาบอกว่าอ้างว่าพวกนี้เป็นไม่ดีบุคคลก็คือปัดคนที่ไม่ชอบไปถือว่าเป็นนิพนธ์ก็คือแค่ต่างหากก็แล้วค่ะอ้างว่าเป็นนิพนธ์คือไม่ใช่คือใช้เหตุผลว่าเป็นนิพนธ์ตัวเองก็เลยไม่รับผิดชอบเงินที่รัฐใส่ไปนี่นะเราก็เลยไม่รู้เลยว่าฐานะเป็นไงสภาพเป็นไงโอเคอาจจะเจอแบบผมก็ไปเยี่ยมมาบางแห่งเขาบอกก็ดีแต่ว่าผมตรวจบัญชีแล้วทำบัญชีแบบไม่มีค่าเสื่อมนะครับแล้วก็บอกมีกำไรแน่นอนคุณทำงานแล้วไม่ต้องมีค่าเสื่อมเนี่ยมันกำไรแน่นอนนะเพราะรายจ่ายตัวใหญ่คือค่าเสื่อมนะเพราะผมก็เลยไม่อยากที่จะเงินใส่ผ่านตรงนี้นะก็เลยมาเจอมาศึกษาดูก็เจอว่าปี62เนี่ยมีกฎหมายฉบับนึงออกมาในสมัยของสภานิติบัญญัตินะก่อนที่พวกผมเข้าไปเขามีการออกกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่าพ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน2562เจตนาก็คือจะยกระดับของกองทุนต่างๆที่อยู่ตามหมู่บ้านเช่นกองทุนสาธารณสุขชุมชนกองทุนชุมชนการเงินต่างๆ
ที่ตั้งกันมากมายเนี่ยในหมู่บ้านก็จะยกฐานะขึ้นมาให้เป็นสามัญกันผมก็เลยเอาตรงนี้มาใช้อาศัยกฎหมายฉบับนี้ในการปลุกให้ทั่วประเทศเนี่ยมีธนาคารหมู่บ้านขึ้นมาแต่ถ้าอยู่ในเมืองก็เรียกว่าธนาคารชุมชนนะแล้วก็ทุกวันนี้เรามีออมสินเรามีธปส.ซึ่งสภาพข้อมูลเพราะเขาไม่กล้าปล่อยมากแล้วก็ตอนนี้ปัญหามีเสียเยอะนะแล้วก็หนี้รัฐบาลก็เป็นหนี้ธปส.ตั้ง800,000 ล้านด้วยเราก็ควรต้องจ่ายคืนธปส.ทั้งสถาบันของรัฐเหล่านี้เราจะเอาเงินจากตรงนี้มาใส่เข้าไปในกองทุนใส่เข้าไปในธนาคารหมู่บ้านหมู่บ้านละ2 ล้านผมยังคิดไม่ตกนะว่าจะใส่ในรูปของเงินกู้หรือเงินทุนใจผมนี่อยากให้ใส่ในรูปเงินทุนรัฐบาลก็มีสัญญาจะใช้คืนธปส.หรือออมสินในอนาคตอันนี้เป็นไปตามมาตรา28ของพ.ร.บ.วินัยการคลังที่ทำได้ไอเคยซิลลิ่งอาจจะติดแต่ว่าเราปฏิบัติซิลลิ่งได้เจตนาคือต้องการให้มีเม็ดเงินใหม่เข้าไปในหมู่บ้านให้คนในหมู่บ้านเนี่ยแอคทีฟเหมือนกับกองทุนหมู่บ้านแต่อยู่ในการกำกับของธปส.ที่เป็นพี่เลี้ยงในการทำบัญชีในการทำระบบไอทีในการตรวจสอบทำให้มันเป็นหลักเป็นฐานเสร็จเพื่อที่ว่าเงินเหล่านี้จะได้ช่วยหมู่บ้านเนี่ยเขาทำมาหากินได้เขาอยากจะซื้อทำเครื่องไม้เครื่องมืออยากจะทำอีคอมเมิร์ซเด็กทำวิสาหกิจชุมชนก็มีพวกนี้เป็นหนุนไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกหมู่บ้าน80,000หมู่บ้านก็จะมีเงินใหม่เนี่ยใส่เข้าไปให้เขาบริหารจัดการเองแน่นอนก็ต้องอาศัยธปส.ในแต่ละอำเภอเป็นพี่เลี้ยงดูแลไปสอนวิธีคิดวิธีทำบัญชีวิธีการต่างๆให้มันถูกต้องเสร็จไม่ใช่ฟรีแฮนด์แบบกองทุนหมู่บ้านนะอันนี้เราก็คิดว่ามันก็จะเป็นวิธีการที่จะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับรากหญ้านะในขณะที่เรามีการช่วยระดับของ SME อย่างที่เมื่อกี้พูดไปมันก็จะเดินไปด้วยกันจะได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันไม่ใช่ไปขยันข้างหนึ่งข้างหนึ่งไม่เดินนะประโยชน์ก็จะตกอยู่กับผมผมไม่ห่วงกลุ่มใหญ่หรอกธุรกิจขนาดใหญ่เขาเอาตัวรอดได้นะผมอยากผมกลัวว่าเขาจะมาคุกพวกตัวเล็กๆตัวเล็กมากนะอันนี้คือเจตนาที่อยากจะทำเงินตรงนี้200,000 ล้านบวกกับเมื่อกี้นี้300,000ก็เป็น500,000ก็ยังมีอีกก้อนหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะต้องเอามาทำก็คือทุกวันนี้เรามีข้าราชการและลูกจ้างของธุรกิจต่างๆมีเงินเก็บที่เรียกว่าเงินออกไม่ใช่อย่างชราเช่นข้าราชการมีกปข.เวลาเกษียณเนี่ยมีทั้งเงินบำนาญจากกระทรวงคลังแล้วก็มีเงินที่ตัวเองเก็บก็คือกปข.เงินเหล่านี้ถูกล็อกอยู่ใช้ทำอะไรไม่ได้ต้องเกษียณก่อนที่ยังมาใช้ได้นะแต่ว่ายิ่งเงินเหล่านี้ก็ถูกกปข.เนี่ยเอาไปบริหารลงทุนในตราสารการเงินเท่านั้นไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไปซื้อหุ้นในอเมริกาเสียหายกันเป็นหมื่นล้านในปีที่ผ่านมาขาดทุนเยอะผมก็จะปลดล็อกกฎหมายให้เขาเนี่ยเอาเงินให้สมาชิกกปข.เนี่ยพวกข้าราชการคุยหรือตำรวจหรือข้าราชการกระทรวงอันนี้กระทรวงต่างๆที่เดือดร้อนเรื่องเงินเนี่ยเอาเงินนี้ออกมาเพื่อมาซื้อบ้านผมต้องการซื้อบ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้แล้วก็มีอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเป็นการลดภาระของการเสียค่าเช่าของข้าราชการถ้าเขามีบ้านหรือทำให้เขามีหลักประกันในอนาคตว่าเวลาเขาเกษียณเนี่ยเขาจะมีบ้านอยู่นะมีครูไม่น้อยคนขับรถก็บอกผมก็บอกว่าเนี่ยแต่อยากเขาเป็นครูแล้วก็อยู่บ้านหลวงกันก็มีบ้านส่วนตัวอยู่เขาจะมีบ้านเสร็จนะแล้วแทนที่เราจะจ่ายเงินให้เขาเช่าบ้านเราก็จ่ายเงินเป็นให้เขาเนี่ย
็นสวัสดิการเพื่อไปซื้อบ้านซื้อบ้านแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยแทนได้นะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ปัญหาหนี้ครูปัญหาหนี้ตำรวจที่เราได้ยินได้ฟังกันเยอะแยะเนี่ยก็จะได้รับการปลดล็อกเพราะว่าหนี้ก้อนใหญ่สุดเลยก็คือหนี้บ้านนะที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยนอกจากนี้ในที่ต้องมีในขณะเดียวกันนอกจากข้าราชการ 1.2 ล้านคนยังมีพนักงานบริษัทอีก3ล้านคนทั้งที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือทั้งที่เป็นเอกชนก็มีเงินออกแบบเดียวกันแค่ว่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งมีเงินอยู่เนี่ยประมาณ 1.4 ล้านบาทถ้าเราให้เขาเอาเงินออกมาสัก 30% จริงๆจะได้ถึง 400,000 ล้านเพื่อจะมาทำแบบเดียวกันคือซื้อบ้านหรือถ้ามีบ้านอยู่แล้วเป็นหนี้ก็ลดหนี้บ้านหรือเอาไปดาวบ้านหรือซื้อบ้านเด็กพ่อแม่ยังได้400,000ล้านผมก็คาดว่าโอเคอาจจะมีค่าการบางส่วนที่ไม่อยากจะไปแตะเงินนี้เอาสักครึ่งหนึ่งมาจากสัก200,000 ล้านมาแล้วเราก็จะมีเงินจากคบค.เนี่ยประมาณสัก100,000 ล้านจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีก200,000 ล้านเป็น300,000 ล้านบวกกับเมื่อกี้นี้500,000 ล้านเนี่ยเป็น800,000 ล้านก็จะเห็นว่าเราจะมีเงินที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย800,000 ล้านโดยที่ไม่มีการก่อหนี้ใหม่ไม่มีการก่อหนี้สาธารณะโดยเฉพาะยิ่งในการช่วยเหลือ SME ในการช่วยเหลือรากหญ้าแล้วก็ช่วยเหลือพนักงานบริษัทหรือข้าราชการให้มีความคล่องตัวในเรื่องการเงินนะและยิ่งถ้าไปลงทุนในเรื่องบ้านเนี่ยมันก็เกิดผลขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนนะช่างปูนช่างอิฐช่างไม้ก็มีงานทำคนขายปูนขายอิฐขายวัสดุก่อสร้างก็มีงานทำมันจะเกิดการขับเคลื่อนนะเสร็จแล้วบวกกับมาตรการอีก13 มาตรการที่อันนี้เป็น2 อันที่มีการพูดกันแต่ยังมีอีก16ทั้งหมดเป็น16อันนี้2ละแล้วก็เมื่อกี้อันนี้ก็เป็น3ที่เหลืออีก13เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเกษตรกรนะของเกษตรกรเนี่ยทั้งหมดเป็น9เรื่องจาก16เรื่องที่พรรคมีประกาศไปก็เป็นการช่วยเกษตรกรระดับรากหญ้านะเช่นไปให้ชาวนาได้30,000 บาทสำหรับประทังชีวิตเขาต่อปีเป็นต้นเพราะฉะนั้น13เรื่องที่เหลือเนี่ยเราก็ประเมินว่าต้องใช้เงินประมาณ 220,000 ล้านซึ่งจริงๆถามว่าเงินจากที่ไหนงบประมาณในช่วง4ปีมาเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขงบประมาณรายจ่ายยังต่ำกว่าเมื่อตอนปีแรกเลยเพราะว่าก็ประมาณรายได้เนี่ยต่ำเป็นผลจากโควิดแต่ว่าในช่วงปีสุดท้ายเนี่ยรายได้เริ่มกระเตื้องแล้วแต่ความที่เขาประเมินรายได้ไว้ต่ำเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ว่าจะมีรายได้เกินกว่าเป้าหมายที่ประมาณไว้มาช่วยตรงนี้ได้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงกล้าประกาศว่าพรรคมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ1 ล้านล้านบาทโดยที่ไม่ต้องมีการก่อหนี้สาธารณะเพราะท่านบอกว่าคุณก่อหนี้สาธารณะได้แล้วก็เอาไปทำอย่างพวกนี้มันก็ไม่มีอะไรดีกว่าเดิมเพราะว่าที่ผ่านมา8ปีของท่านนายกเนี่ยท่านก็ใช้วิธีการก่อนนี่มาก่อนมันจนมีสาระมันครอบขึ้นมาเยอะนะแล้วก็การขาดดุลงบมันก็กระโดดจากที่เคยขาดดุลปีละ300,000 ล้านเป็น600,000เป็น700,000 ล้านเรามากทำมากกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าเราทำมากกว่านี้เราจะเข้าตาจนเลยนะมันต้องทำโดยที่ดูจากหนึ่งที่เรามีอยู่ปลดล็อกสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคผมก็รวมๆแล้วก็ได้ประมาณ1 ล้านล้านบาทที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งก็เป็นสัดส่วนเป็นเงินประมาณ 4.5% ของ GDP เพราะฉะนั้นเป้าหมาย 5% GDP เนี่ยมันทำได้อยู่แล้วลำพังแค่นี้นะอาจารย์ถ้างั้นไอ้ที่เพื่อไทยประกาศก็ธรรมดามากเลยไม่ต้องทำอะไรมากโตอยู่แล้วใช่ไหม 5% เนี่ยถ้าเราทำหนึ่งเราทำไหมคือบางพรรคที่ประกาศตัวเลข 5% เนี่ยเขารอที่ไม่บอกว่าทำอะไรแต่ผมจะบอกว่า
มันจากมาตรการพวกนี้บวกแล้วเนี่ยอย่างน้อย 4.5% ทันทีเลยแล้วก็เดิมมันต้องโตอยู่แล้วประมาณ 1-2% เนี่ยเพราะนั้น 5% เนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่ทำอย่างที่เราเสนอเนี่ยมันก็ไม่ได้มันไม่จะโตแบบเดิมเนี่ย 1-2% นั้นก็เลยทำให้ผมเนี่ยกล้าที่จะบอกได้ว่าเราเป็นพรรคเดียวที่มีนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเพราะเวลาฟังแต่ละคนพูดเนี่ยพูดแต่เรื่องจุลภาคเรื่องเซกเตอร์เรื่องโอเคละเรื่องเทคโนโลยีใหม่นะเรื่องก็ท่านก็พูดถึงเรื่องธุรกิจสีเทาจะเปิดเสรีขึ้นมาอะไรเงี้ยคือแต่ละคนมองแต่จุลภาคแต่ว่าของทั้งเราเนี่ยเรามองภาพรวมว่ามันนี่อย่างนี้แล้วเราต้องใส่เงินไปอย่างนี้โดยที่กฎหมายก็มีอยู่แล้วถึงแต่ว่าอย่างกบข.กับกรมสนับสนุนวิชีพเนี่ยก็แก้เพียงมาตราเดียวนะมาตราเดียวเท่านั้นเองออกข้อกำหนดเปลี่ยนได้ถ้าเราถือว่าไม่ต้องฉุกเฉินเนี่ยนะจริงความพร้อมของเงินเนี่ยอยู่แล้วในการขับเคลื่อนตรงนี้แล้วนโยบายอื่นที่มันเป็นเชิงสวัสดิการโอเคเมื่อกี้ผมพูดให้ฟังว่าเรามีนโยบายมากภาคใช่ค่ะในระดับของเซกเตอร์ระดับของจุลภาคเนี่ยนะแล้วก็มีนโยบาย13เรื่องที่ประกาศไปเพื่อจะให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มก้อนของเกษตรกรได้ประโยชน์นะมีเรื่องการศึกษาที่จะให้มีการศึกษาฟรีระดับปริญญาตรีในวิชาชีพขาดแคลนนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งในอินเทอร์เน็ตทุกโรงเรียนทุกห้องนะ1 ล้านจุดอันนี้ก็เป็นการทุ่มเพื่อจะยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นมาเรื่องของคนชราคนชราเนี่ยเราไม่อยากเจอเคสครับหลายพรรคที่จะประกาศให้3,000 3,000 5,000 ซึ่ง ก็มีคำถามว่าเงินประมาณ400,000 ล้านต่อปีเนี่ยคุณอยากจะที่ไหนก็แจกแจงว่าต้องมีการตัดงบกลางผมตัดไม่ได้ผมนี่อยู่ในสภาเนี่ยคุณก็เข้าใจว่าแต่ละปีเนี่ยสภาจะต้องมีการพิจารณากฎหมายที่รัฐบาลนำเสนอเรื่องในการดูเนี่ยเราก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ72ท่านจากทุกพรรคมานั่งประชุมกันวันเว้นวันต่อเนื่องกัน3เดือนมานั่งไล่กันเลยว่าแต่ละกระทรวงแต่ละกรมแต่ละกองเนี่ยใช้เงินก้อนนั้นก้อนนี้เพราะอะไรแบ่งกันเป็นกลุ่มๆไปแค่ไปเค้นมาไปบีบมาตัดงบเข้ามายังดีได้ปีนึงแค่ไม่คือไม่ประมาณ1,000,000 ล้านตัด3เดือนนี้อาจารย์ได้10,000,000นะโดยคนที่ผู้เชี่ยวชาญทุกระดับนะทุกพักเนี่ยมานั่งเลยบีบมาบีบแบบเรียกว่าเอาจนร่างพวกนี้เข้าตัวสั่นเวลาเข้ามาชี้แจงเนี่ยก็ได้แค่ประมาณ10,000,000แล้วคุณจะมาบอกได้ยังไงผู้ใหญ่ไอ้เค้นเข้าไปถึง100,000,000คุณจะมาใช้กับเหมือนกันเป็นไปไม่ได้จากกฎสรรพากรของเรานะเพราะฉะนั้นอันนี้นอกเรื่องนะคือถ้าจะทำเรื่องนี้ผมก็มีใจว่าเราต้องทำใน2แนวแนวที่หนึ่งก็คือตอบโจทย์ของเขาหรือเปล่าผมคิดว่าที่เราจ่ายไปอย่างที่เขาต้องการ3 บาทเนี่ยมันแค่มันกระทบที่เดือนหนึ่งเนี่ย3,000 บาทนี่พอใช้อยู่ครับคุณก็ทราบจริงๆเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเรามีคนงานเกษียณอายุในรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละปีประมาณ1,000,000 คนที่ถึงวัยเกษียณโดยที่เขายังไม่มีเงินเก็บเพียงพอพร้อมที่จะเกษียณคนที่โชคดีหน่อยก็อยู่ใน3,000,000 คนที่ผมพูดถึงมีความสามารถเรียนชีพนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่พร้อมและอยากทำงานต่อซึ่งต่างจากฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสเนี่ยพวกคนงานฝรั่งเศสเนี่ยถูกรีดภาษีประกันสังคมมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเลยถูกรีดมาตลอดแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการยกอายุขึ้นไปจาก60เป็น62เขาก็หวังว่าพอเขาถึง12แล้วเนี่ยเข
จะได้นั่งสบายแล้วเพราะเขาจ่ายมาเยอะแล้วถึงแล้วที่อายุ62แล้วเนี่ยเขาจะต้องได้เงินจากเราเป็นบำนาญอยู่ๆเนี่ยมาครองมาประกาศขึ้นจาก62เป็น64ก็แค้นมากเซ็งเลยเนาะอุตส่าห์ทำงานมาตลอดเพราะนั้นคนที่มากระทุ้งคือคนที่ยังไม่ผ่านเส้นชัยตรงนี้คนที่อายุเกินนี้ผ่านเส้นชัยไม่มากระทุ้งหรอกเพราะไม่เกี่ยวแล้วเพราะได้กินจากร้านนั่งสบายๆแล้วมากกว่าที่เขาไปทำงานอีกหนึ่งที่รับจ่ายให้เนี่ยปีนึงประมาณ60,000 บาทเดือนละประมาณ60,000 บาทของไทยนะเขาถึงได้มาอยู่เมืองไทยอย่างสบายเป็นเคยอิสระได้เยอะเพราะนั้นก็เลยมาพูดง่ายมาเผาเมืองกันเยอะๆเพราะแค่แต่บ้านเรามีคนชราเนี่ยตรงข้ามของเราเนี่ยให้เกษียณเนี่ยเราไม่มีอะไรให้เขามากมีเงินแค่600-700 บาทต่อให้เพื่อนเป็นสามนั้นก็ไม่พอสิ่งที่เขาอยากได้ผมมันมีเราคุณต้องปลดล็อกเรื่องอายุมากกว่าประกันสังคมนี่คุณจะจำกัดแค่55คุณต้องปลดล็อกกันไปโอเคเบื้องต้นอาจจะคนเราไปที่10-15ก็แล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยคน1 ล้านคนในแต่ละปีเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำงานแน่นอนจะมาบอกว่าเออเดี๋ยวจะไปบล็อกไม่ให้คนอื่นก้าวหน้าหรือเปล่าแล้วก็สามารถใส่รายได้ว่าให้ทำงานที่ไม่ใช่งานบริหารก็ได้อย่างเป็นอย่างที่ปรึกษาคนนี้เพราะตอนนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะขาดแคลนแรงงานคนงานหายากแล้วก็งานไม่น้อยเลยที่คนสูงอยู่ในกระทำได้ตามเดียวกับที่ญี่ปุ่นใครก็ตามที่ไปญี่ปุ่นน่าจะเห็นนะคนไก่เยอะไม่ไก่เยอะแล้วทำงานด้วยใช่ใช่เขาจะมีการแบ่งงานอะไรได้งานงานไก่เนี่ยคนไก่ทำงานได้ดีแล้วบ้านเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยต้องคนไก่มาช่วยพาฝรั่งเที่ยวพาคนจีนเที่ยวนะเพราะนั้นวิธีคิดเนี่ยเราจะไม่ไปลดละจากฐานโอเคถึงจุดหนึ่งต้องทำแต่ในการทำเนี่ยเราก็ต้องระบุที่มาของเงินที่ชัดเจนว่าจะเป็นเงินจากที่ไหนนะถึงเวลาหนึ่งเราจะมีการทำประชามติว่าเอาไหมมีการเก็บภาษีประกันสังคมนะทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยต้องจ่ายภาษีประกันสังคมแบบที่กับฝรั่งเศสเพื่อที่ว่าเวลาคุณเกษียณเนี่ยคุณจะได้เงินจากประกันสังคมเนี่ยไปใช้ในยามชรานะซึ่งจะเป็นเงินที่ต้องผมคิดว่าอย่างน้อยต้องให้ประชาชนลงมติว่าจะเห็นด้วยไหมไม่ใช่ปล่อยนักการเมืองมานั่งคิดของตัวเองแล้วมาหาเสียงแบบนี้มันไม่ได้นั่นก็เรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่เลยก็คือว่าผมอยากให้มีการปลดล็อกอายุนะปลดล็อกให้โอกาสเขาได้ทำงานต่อทีนี้ไม่ต้องเกษียณ60ไม่ต้องเกษียณ50แต่นี้เอกชนมันเกษียณ55นะอาจารย์ใช่ประกันสังคมก็ไม่ให้เกิน55ผมเคยเป็นประธานของสมาคมตราสารหนี้ไทยก็มีเรื่องของอายุเรื่องของตัวผู้จัดการว่าให้เกษียณอายุหรือเปล่าต้อง60ไหมผมก็เห็นว่าไม่จำเป็นเพราะเขาเนี่ยจะเป็นแบบเป็นเทอมให้มาแข่งคัดเลือกกันแล้วก็ถึงอายุ60หรือจะเกินกว่านั้นมันไม่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญสำคัญคือว่าคุณต้องไปตรวจสุขภาพให้หมอรับประกันว่าคุณยังฟิตสามารถทำงานได้ขึ้นตึก5 ชั้นได้อย่างนี้ต้นนะเขาก็ไปทำก็เพราะว่าคนปัจจุบันเนี่ยเขาแฮปปี้เพราะเขาบอกถ้าผมไม่แก้ตอนนั้นนะเขาก็ไม่มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าในการทำงานของลูกจ้างเนี่ยมันไม่คุณอย่ามาจำกัดเยอะอยู่แต่คุณจะจำกัดด้วยสุขภาพความแข็งแรงของร่างกายความแข็งแรงของร่างกายความพร้อมของร่างกายซึ่งทุกคนเนี้ยคนก็มีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นเยอะนะอายุ60-70ก็ยังทำงานได้เยอะแล้วก็งานหลายอย่างเนี่ยสามารถที่จะให้คุณสมยุทธ์เนี่ยได้ทำแต่ถ้าคุณติดกั้นเสียก็60ไม่รับสมัครเป็นไม่ได้แน่นอนพวกนี้ก็เดือดร้อนเพราะเขาไม่มีเงินดูแลตัวเองเพราะสภาพสังคมเปลี่ยนจากเดิมเมื่อก่อนมีลูกมีหลานมาดูแลเดี๋ยวนี้คงลำบากขึ้นนะอันนี้เป็นหน้าใหญ่ของด้านสังคมนะแต่ในเชิงเศรษฐกิจเนี่ย
เราก็ต้องคิดถือว่าคนสูงอายุเหล่านี้ถ้ายังแข็งแรงเนี่ยเป็นกำลังที่สำคัญทางเศรษฐกิจไม่งั้นเราต้องไปจ้างคนต่างชาติมาใช่ไหมต้องไปเอาเข้ามาเราควรต้องให้คนเราเนี่ยได้ทำงานโดยหลายอย่างเนี่ยสามารถออโตเมชันได้เครื่องมือเครื่องไม้มาใช้กดปุ่มโดยที่มันไปออกแรงก็ทำได้นะครับอันนี้เป็นแนวคิดนะฮะดังนั้นหลักๆเลยเนี่ยที่ผมอยากจะย้ำเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องฉุดกระชากให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันโตเร็วกว่านี้ไม่ใช่โตแบบเนิ่นๆเป็นที่ผ่านมาซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่มีใครกล้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะจะมองว่าเศรษฐกิจไทยไม่มีอะไรน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดสัตว์หรือว่าลงทุนในเรื่องของโรงงานต่างๆนะธุรกิจใหม่ๆก็จะเกิดยากเพราะว่ามองว่าไม่มีอะไรน่าท้าทายเข้าสู่แหล่งลงทุนในประเทศอย่างเวียดนามหรือแม้ทั้งสิงคโปร์ซึ่งมีอะไรที่มีการขับเคลื่อนที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นหลักคิดของเราเนี่ยก็คือหลักคิดในเชิงภาคส่วนขณะเดียวกันในระดับของจุลภาคเนี่ยก็ต้องมีการใส่ชิ้นส่วนลงไปเพื่อจะให้เรื่องของคนเรามีคุณภาพสูงขึ้นเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขนะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะเรื่องของเงินก็คือเงินทุนที่ผมกล่าวไปที่นี่เรื่องการศึกษานี่ก็คือเรื่องของคนที่จะต้องมีความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะผู้หญิงเมื่อกี้นี้ก็อยู่แกก็ผลักดันเรื่องโคดดิ้งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการฝึกให้เด็กได้จับต้องเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันกับโลกเขาตอนนี้นะแล้วเรื่องของการรักษาพยาบาลเราก็ให้ก็เป็นหนึ่งในแปดว่าเป็นความสะดวกที่จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวไม่ต้องมีบัตรทองมาด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยคนไข้เดินไปบ้านแล้วลืมบัตรทองมาก็ต้องมีกลับไปหาใหม่อันนี้สะดวกเราแค่บัตรประจำตัวประชาชนมีเลข13หลักแค่นี้ก็พอละรักษาได้ทุกโรคแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราจะให้มีการตรวจร่างกายก่อนด้วยถ้าตรวจเนี่ยเราเจอมันดีกว่าที่จะไปตรวจมารักษาทีหลังนี่เป็นตัวอย่างของการที่ดูแลในหลายเซกเตอร์ส่วนในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยแน่นอนอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญเรื่องการที่ให้มีอินเทอร์เน็ตบ้านจุดเป็นในบ้านพักเนี่ยก็ช่วยตรงนี้ช่วยทำให้อีคอมเมิร์ซจริงๆมีในหลายอันที่ไม่ได้ประกาศไปนะเช่นผมเคยไปช่วย SME รายหนึ่งโดยเอาอาจารย์หมออะไรที่เชี่ยวชาญเรื่องของเล็กเนี่ยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเขาคือเมืองไทยเราเนี่ยแปลกเมืองไทยเราเนี่ยเรามีนักศึกษาที่ไปเรียนต่างประเทศจบมหาวิทยาลัยดังๆทั่วโลกกับทุกแห่งเลยเนี่ยในอเมริกาในยุโรปเนี่ยมหาวิทยาลัยแห่งไหนดังมีครูเก่งเนี่ยเด็กไทยจะไปเรียนกันนั้นแต่พอกลับมาเมืองไทยพบเนี่ยมันเป็นโลกหนึ่งของเขาขณะที่โรงงานต่างๆเนี่ยเป็นของเท่าแก่ซึ่งไม่น้อยเลยจบแค่ผ่านนิดนะแล้วพี่แขกก็ลุยสร้างธุรกิจ SME ขึ้นมาไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยมหาลัยก็ได้แต่ทำวิจัยลงตีพิมพ์นะมันเป็นโลกสองโลกผมเนี่ยรู้จักโรงงานแห่งหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของเหล็กผิดแล้วท่อเด็กก็บิดเบี้ยวเดี๋ยวก็มีปัญหาขนาดอย่างนั้นอย่างนี้เสียหายแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยมาตลอดหลายสิบปีแต่ไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะไม่มีความรู้ขณะที่เรามีอาจารย์ในมหาลัยที่เป็นจบเรื่องเหล็กจากเยอรมันจากมหาลัยที่ดีที่สุดของเยอรมันในเรื่องเหล็กอยู่ที่นี่แต่แกไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถที่จะไปหาโรงงาน มันเป็นโรคกันผมก็ได้เอาอาจารย์คนนี้มาเป็นที่ปรึกษามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเหล็กงอเหล็กเบี้ยวความเสียหายที่เกิดขึ้นก็แก้ได้นะเพราะผู้ปฏิบัติแบบนี้เขาไม่มีความรู้ทางทฤษฎีค่ะนะพอเขาได้ตรงนี้มาเขาก็ลดคอสได้อย่างมหาศาลตัวอาจารย์เองก็ได้ประโยชน์จากที่ว่าที่แกเรียนรู้มาเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นดีทั้งปลูกทั้งสองทางผมก็เลยมีไอเดียว่าเราจะต้องโปรโมทให้เกิด
ช้คำว่า1 SME 1อาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยวิจัยช่วยอะไรเงี้ยถ้าไปช่วยดูน่าจะอาจจะความรู้ตรงนี้อาจจะไม่พออาจจะดึงอาจารย์คนอื่นมาช่วยเดี๋ยวว่าเนี่ยมันมีการเข้ามาเชื่อมโยงกันนะ SME เราก็จะแข็งแรงขึ้นนะวิสาหกิจชุมชนการที่เรามีอยู่เนี่ยถ้ามีความรู้จักอะไรเข้าไปก็จะช่วยเกิดสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่ช่วยประสิทธิภาพช่วยคุณภาพได้ดีขึ้นนะอาจารย์เองก็ได้ประโยชน์เพราะการที่จะนั่งเทียนคิดเองได้ของจริงถ้าปฏิบัติว่าของจริงเป็นยังไงเอาไปสอนเด็กใหม่ได้เป็นต้นนะนี่คือตัวอย่างของอันนี้ยังไม่ประกาศไม่ได้สักอย่างไม่ได้ประกาศเพราะว่าให้เราเยอะเลยเพราะฉะนั้นวิธีคิดของเราเนี่ยมันจะต้องมีมหาภาคเป็นตัวคุมแล้วก็มีจุลภาคแล้วสำคัญที่ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรับกับการแข่งขันนะเพราะว่าถ้าเราสามารถจัดระเบียบจัดระบบจุลภาคปรับโครงสร้างปลดล็อกเข้ากำหนดข้อกฎหมายที่มีอุปสรรคทำให้เขาทำงานคล่องขึ้นสะดวกขึ้นค่าใช้จ่ายลดลงเนี่ยเขาแข่งขันได้สู้ได้กับสินค้าต่างประเทศนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่เรามีความคิดอยู่แล้วก็ครั้งนี้เห็นว่า16บ้านที่ประชาธิปัตย์ประกาศไปเนี่ย9บ้านเนี่ยคือกว่าครึ่งเนี่ยเป็นภาคเกษตรนี่หนูกำลังจะถามเลยคือภาคเกษตรคือเรากลับไปที่ประกันรายได้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่เพราะนี่คือใช่ว่าเป็น DNA ของประชาธิปัตย์เป็น1 ใน 3ของเงื่อนไขที่พรรคเนี่ยให้คุณจุลินไปร่วมกับรัฐบาลว่าจะต้องทำ1 ใน 3เรื่องนี้ข้อที่1ก็คือจะต้องแก้รัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญปี60สองก็คือทำเรื่องประกันรายได้ชาวนาสามก็คือจะต้องบริหารอย่างซื่อสัตย์นั่นเป็น3เงื่อนไขใช่ประกันรายได้ให้เราทำ6พืชใช่ไหมหรือ5พืชมีข้าวมียางพารามีมันสำปะหลังมีปาล์มข้าวโพดข้าวโพดแต่ว่าในข้างหน้าผมจะพยายามผลักดันให้นโยบายเหล่านี้ต้องมีเงื่อนไขในเรื่องของการไม่เผาไม่เผาเพราะมันก็ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องของโลกร้อนอาจารย์อย่างประกันรายได้ให้เราตั้งเงินไว้เท่าไหร่ที่จะเข้าไปช่วยคือเราใช้เงินงบประมาณไหนใช่ไหมครับจริงๆตัวเลขที่อยู่นะคือเอาเป็นว่าทั้ง13มาตรการที่เหลืออยู่เนี่ยใช้เงิน200,000จริงๆลำพังเฉพาะเอง30,000 บาทต่อครัวเรือนที่เป็นชาวนามันก็เป็นเงินเดือดหลายเก้าหมื่นล้านส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้แต่จริงๆใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้เงินไปถึง 3-4 แสนล้านก็จริงแต่ว่ามันก็มีไม่กี่พืชที่ใช้เงินก็คือข้าวนะแล้วก็จะมีอย่างบ้างแต่ที่เหลือนี่จริงๆเลยราคาดีมาตลอดไม่ค่อยได้จ่ายเท่าไหร่อาจารย์อย่างข้าวนี้มันแบบคือเราเคยมีนโยบายลดพื้นที่ทำนาใช่ไหมแล้วก็ประชาธิปัตย์ควงแบบเป็นหมายถึงว่า4ปีที่ผ่านมาก็อยู่กระทรวงเกษตรคือจริงเรื่องของการลดพื้นที่เนี่ยมันมีแนวคิดเรื่องของเกษตรกลางใหญ่อืมใช่นะก็คือว่าเรามีพื้นที่เล็กพื้นที่น้อยค่าใช้จ่ายจะสูงมากในการมาทำเกษตรถ้ารวมแปลงเซ็ตแล้วก็เลยมีนโยบายหนึ่งที่ว่าจะใส่เงินเข้าไป3ล้านเพื่อให้ซื้ออุปกรณ์แล้วก็ใช้ในการหมุนเวียนของการทำงานของแปลงนะแปลงใหญ่ใช่ไหมครับเป็นแปลงใหญ่ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยต่ำลงแล้วก็แข่งขันได้นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายหนึ่งส่วนเรื่องของการลดพื้นที่เนี่ยจริงๆมันมีหลักคิดที่ผมมีต้องมีรถเข้าไปก็คือว่าทุกวันนี้เราปลูกข้าวเนี่ยนะโดยที่หนึ่งมันมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยก๊าซมีเทนใช่ค่ะใช่เพราะเป็นการทำนาเปียกนะถ้าสามารถทำให้เขาทำเป็นนาแห้งนะเป็นข้าวไร่ก็ไม่ต้องมีน้ำขังใ
ก็จะเพราะว่าอนาคตเราต้องเผื่อว่าไอ้พวกยุโรปมันจะเป็นนี่มาสู่การสินค้าไทยมันเป็นมีเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่จะรู้คือว่าเออเพื่อเกี่ยวที่คุณนำเข้ามาเนี่ยคุณมาปลูกข้าวนะแล้วปลูกข้าวคุณปลูกแบบเปียกคุณปล่อยก๊าซมีเทนฉันก็จะเก็บภาษีก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เป็นต้นก็คือกิจการเราเราต้องตอบกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็วิธีคิดอันหนึ่งที่ผมกำลังดีลบอยู่ก็คือว่ามีการให้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่เหล่านี้มากขึ้นส่วนจะปลูกทั้งแปลงหรือว่าจะเป็นแบบผสมผสานนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเราจะต้องเอาประโยชน์จากวิถีโลกที่เขาจะมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตโดยการปลูกต้นไม้และก็เอาเรื่องของการดูด CO2 มาใช้ประโยชน์ในการทำรายได้เข้าประเทศเราสามารถขายตรงนี้ออกมาให้เป็นรายได้เข้าประเทศได้ซึ่งที่ดินเราเนี่ยหัวไร่ปลายนาตามริมถนนหรือที่นาอีกจำนวนไม่น้อยก็สามารถที่จะใช้ปลูกต้นไม้ใหญ่จริงๆระบบภาษีที่ดินทุกอันเนี้ยมันน่าจะมาทำตรงนี้ได้เพราะเราปล่อยให้เจ้าของที่ดินที่ในเมืองใหญ่ไปปลูกมะนาวปลูกกล้วยแล้วคุณจะบังคับนะถ้าคุณปลูกมะนาวปลูกกล้วยต้องเสียภาษีหน้าตานี่แต่ถ้าคุณปลูกต้นสักต้นไอ้ตะเคียนคุณก็จะเสียชนิดต้นไม้เนาะใช่ไหมถึงต้นที่ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาแล้วก็ได้คาร์บอนเครดิตด้วยแต่16นี่ก็ไม่เพิ่มแล้วนะคงไม่เพิ่มนะอาจารย์ของคนของคนอื่นก็มัน68ก็มีนะอาจารย์มันบางที่อ่ะอาจารย์มีย่อยๆนะมีย่อยแต่ว่าเราคงไม่อยากจะประกาศไปให้สับสนใช่มันเยอะเกินโอเคเนี่ยถ้าจัดอารมณ์ดีเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนได้เกิน 5% เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งต่างจากคนอื่นที่เขาคิดแต่เป็นไรเป็นจุดๆๆไม่เชื่อมโยงกันแต่เราเนี่ยมีความเชื่อมโยงว่าจะเข้าไปในเซกเมนต์ที่อ่อนแอที่ต้องการความช่วยเหลือใช่ค่ะเพราะอย่างเพื่อไทยเขาประกาศกันแต่หนูไปคุยก็หนูไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงอันนี้จานภาพชัดมากว่าแบบมันจะขับเคลื่อนไปยังไงก็วงๆอยู่เหมือนกันว่ามันก็ต้องใช้ความพยายามสูงในการทำงานนี้นะถ้าเราได้รับการเลือกตั้งน้อยแล้วก็ไม่ได้ทำก็สบายใจอาจารย์พูดมองอาจารย์พูดอาจารย์อยากจะเขียนให้หนูว่าเนี่ยหนูจะทำพูดมาสองรอบแล้วเนี่ยคือมีโอกาสไหมอาจารย์คือสัก20ที่นั่งก็ได้ร่วมรัฐบาลแล้วหนูว่าไม่จัดก็อันนี้ไม่ประเมินเลยอาจารย์ไม่สนเลยใช่ไหมเป็นเรื่องของนักทางการเมืองแต่ผมคิดแต่เรื่องเศรษฐกิจคิดแต่เรื่องใช่ใช่กันเป็นที่นั่งอาจารย์คะเราให้อาจารย์พูดถึงประเด็นว่าถ้าเกิดว่าเอาสั้นๆอ่ะถ้าเกิดคนจะเลือกปชป.ก็ผมมี4เหตุผลหลักนะว่าทำไมประชาชนควรจะต้องดูประชาธิปัตย์เรื่องแรกเลยก็คือว่าประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับยึดมั่นในการเมืองสุจริตเราไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเราไม่มีการไปซื้อตัวส.ส.นะฮะใครอยากจะถูกซื้อก็ไปได้นะแต่เรายืนยันตรงนี้ว่าเราจะไม่มีการใช้เงินใดๆทั้งสิ้นในส่วนนี้นะเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเราทุกวันนี้เราเห็นได้เลยว่ามีความบอบช้ำเสียหายมากมาจากเรื่องของการเงินที่ไม่สุจริตทุกครั้งที่มีปฏิวัติผู้นำปฏิวัติก็จะประกาศนโยบายเหตุผลว่าเขาต้องปฏิวัติเพราะมันมีการเมืองที่ไม่สุจริตตั้งแต่สมัยรสช.ปี2534ก็บอกว่าคนในชาติชายเนี่ยมีการทำอภิมหาโปรเจกต์ที่ไม่โปร่งใสนะโครงการใหญ่ๆอนุมัติโดยเอื้อประโยชน์ในครั้งหนึ่งนะตอนปี49ที่มีการปฏิวัติประชาชนก็ไม่ออกมาต่อต้านเพราะว่าเบื่อหน่ายกับคดีทุจริตต่างๆที่เป็นข่าวอยู่มากมายนะครับล่าสุดปี57นะฮะประชาชนก็เบื่อหน่ายกับการเมืองที่
มีปัญหาเรื่องความไม่สุจริตเรื่องการจำนำข้าวเรื่องที่มีการออกข้อกำหนดจะกู้เงิน2ล้านบาทจนทั้งถูกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตีตกไปเป็นต้นนะเพราะเรื่องของการที่เราเนี่ยอยู่ในวงวนของความพูดง่ายมาเรื่องของการเมืองที่ผันผวนนะฮะเดี๋ยวก็มีประชาธิปไตยเดี๋ยวก็มีการปฏิวัติเดี๋ยวก็มีฐานมาปกครองผมคิดว่าเป็นรากเหง้ามาจากเรื่องของการเมืองที่ไม่สุจริตที่ประชาชนเบื่อหน่ายถ้าการเมืองสุจริตเนี่ยเขาไม่กล้าปฏิวัติครับเห็นได้ว่าสมัยของคุณชวนนะครับในช่วงปี1996 ถึง 1990ที่ท่านพูดช่วงนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีทหารมาวุ่นวายหรือหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี40ก็หนุนมาได้ถึงเกิดครบนะนี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งครับคนที่หนึ่งถ้าท่านอยากได้การเมืองสุจริตเนี่ยสุจริตผัดก็เป็นคำตอบสองเนี่ยเรายินดีที่จะต้องมีการรักษาระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ยิ่งรัฐธรรมนูญปี60ที่มีความไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราก็จะหนุนให้มีการแก้ไขในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสว.ในเรื่องของการให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนแต่เราจะไม่แก้มาตรา112นะครับเพราะเรายึดมั่นในระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นตัวเราจะไม่แก้ในมาตราที่เกี่ยวกับความเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกดินแดนไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่สองนะครับเหตุผลที่สามเนี่ยก็คือตัวผู้นำถ้าท่านเปรียบเทียบดูนะครับว่าผู้ที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคเปรียบเทียบกันแล้วใครมีประสบการณ์ทางการเมืองประสบการณ์ในการบริหารบ้านเมืองมานะผมเชื่อว่าคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีมาถึง7กระทรวงนะบริหารทางราชการแผ่นดินมาอย่างขยันขันแข็งนะครับอย่างโปร่งใสไม่เคยมีข้อด่างพร้อยในการเมืองของกระทรวงป่าที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่มีใครที่มีข้อติดชินในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นทีมงานก็ดีหรือตัวนายกแคนดิเดตก็คือคุณจุรินทร์เนี่ยมีความพร้อมที่สุดเมื่อเทียบกับพรรคการเมืองใหญ่อื่นๆผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะมีผู้นำที่เป็นพลเรือนที่เราเคยยอมรับนะฮะไม่ใช่ผู้นำแบบประเทศที่สามอย่างที่เราเห็นกันมากมายนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายครับก็คือว่าท่านเปรียบอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับก็คือว่าท่านเปรียบเทียบนโยบายของแต่ละพรรคพรรคปฏิบัติมีนโยบายในระดับมหาภาคที่ตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจที่อ่อนแอของประเทศไทยตอนนี้นะครับเราจะมีความสามารถในการผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยพยานขึ้นจากการเติบโตอย่างเชื่องช้าที่ชัดเจนนะครับเราจะมีมาตรการและนโยบายในการขับเคลื่อนให้มีการปรับโครงสร้างมีการปฏิรูปต่างๆเพื่อจะให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตแล้วก็เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงนะครับที่ผมได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเหตุผล4ประการนะครับที่อยากจะให้ประชาชนคนไทยทุกท่านเนี่ยครับได้พิจารณาในการเลือกผู้นำของประเทศแล้วก็เลือกพรรคการเมืองที่ท่านเห็นว่าควรต้องเข้ามาทำหน้าที่ในการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้ออัดฉีด1ล้านล้านกระตุ้นเศรษฐกิจประชาธิปัตย์ใช้เงินจากไหนได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotifyนี่คือรายการพอดแคสต์เลือกตั้งอย่างรับผิดชอบโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า